คุณผู้ชมคะคุณหมอย้าเลยค่ะว่าในบางประเทศอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็มีกลุ่มเสี่ยงด้านมนลพิษนะคะที่ได้รับการตรวจโรคคล้ายๆกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆหรือเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะที่จะเป็นมะเร็งปอดได้แต่สําหรับประเทศไทยเองแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เรื่องที่มีคนเสี่ยงจากมลพิษให้มีการตรวจ มะเร็งปอดต่อเนื่องเนี่ยเรื่องนี้ในไทยเองก็ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะในขณะเดียวกันค่ะกรมการแพทย์ก็พบว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตกับโรคมะเร็งปอดสูงเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ40คนต่อวันเลยค่ะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพค่ะเขาเก็บรวบรวมข้อมูลการเป็นมะเร็งแล้วก็การตายจากโรคมะเร็งของประชาชนในรอบ10ปีก็คือช่วงประมาณปี53จนถึงปี2 5 6พ อ,อัตราที่พบเนี่ยการตายจากโรคมะเร็งมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือมะเร็งตับและท่อน,น้ําดีค่ะรองลงมาก็คือมะเร็งปอดและสุดท้ายคือมะเร็งลำไส้นะคะและข้อมูลที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งก็คือพบว่าไปพบการเป็นมะเร็งลักษณะเนี่ยค่ะในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงอีกด้วยล่ะคะ่ะและข้อมูลชุดเดียวกันนี้นะคะก็ยังพบอีกด้วยว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดและเสี่ยงเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานครเนี่ยมากที่สุดด้วยค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพจเดียกทีบได้รวบรวมไว้นะคะและพบว่าสถิติที่เกิดขึ้นในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมียอดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งนายแพทย์วิรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยว่าโรคมะเร็งปอดน,นั้นถือเป็นหนึ่งใน5ของมะเร็งที่พบในประเทศไทยแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ประมาณ17,2 2 2 คคและเสียชีวิตประมาณ14,586คนหรือคิดเป็น40คนต่อวันปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่ค่ะหรือการได้รับควันบุหรี่มือสองการสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างเช่นก๊าซเรดอนแร่ใยห,หินรังสีควันทูบควันจากท่อไอเสียมลพิษทางอากาศและโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5นะคะด้านของนายแพทย์สก,การบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นระบุเลยค่ะว่าปัจจุบันการคัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเพราะว่าแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นเข้าไม่ถึงได้ด้วยนะคะคุณหมออีคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้คือนายแพทย์มานพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลระบุผ่านทวิตเตอร์แบบนี้ค่ะว่า ฝุ่น PM 2.5นั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นมะเร็งทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ดังนั้นใครที่มีเครื่องฟอกอากาศก็ใช้ให้ตลอดเลยนะคะอย่าให้ปอดของเราเป็นไส้กรองอากาศโดยเด็ดขาดในขณะที่งานวิจัยในอังกฤษก็พบด้วยว่าการหายใจเอา PM 2.5เข้าไป เป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์มันแปลงร่างได้ค่ะคุณผู้ชมเซลล์มะเร็งด้วยเหมือนกันนะคะคุณหมอมานพเนี่ยย้ำเลยว่าต้องเตรียมผลักดันให้เกิดการตรวจมะเร็งปอดและการให้ยาแบบมุ่งเป้าในระบบสุขภาพของประเทศไทยให้ได้ค่ะ